ทีนี้เรามาดูกันที่หัวข้อรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเนาะก็คือจากบทนิยามเนี่ยของรูปสามรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันเนาะก็คือถ้าสามเหลี่ยม ABC กับสามเหลี่ยม DEF เนี่ยมันจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อมุม A เท่ากับมุม D มุม B เท่ากับมุม E แล้วก็มุม D เท่ากับมุม F ใช่ไหมตามลำดับเลย A D B E แล้วก็ C F ทีนี้แล้วก็รวมถึงด้านคู่ที่สมในกันก็เป็นด้าน AB กับด้าน DF ไอ้ DE AB กับ DE จะเท่ากับ BC ส่วน EF แล้วก็จะเท่ากับ CA ส่วน FD ตามนี้เนาะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทั้ง3คู่เลยเนาะมันจะส่งผลให้อัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันทั้ง3คู่เนี่ยจะเท่ากันซึ่งในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราให้บทนิยามของสามเหลี่ยมที่คล้ายกันไว้ดังนี้ก็คือรูปสามเหลี่ยมคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่สามคู่แสดงว่าอะไรแสดงว่าเราเช็คแค่ขนาดของมุมสามคู่เราก็จะสามารถสรุปได้ว่ารูปเนี้ยมันคล้ายกันแล้วไม่ต้องสรุปทั้ง2ข้อก็คือทั้งอัตราส่วนของด้านที่สมในกันด้วยแล้วก็ขนาดมุมด้วยก็คือเราเอาข้อเดียวทีนี้มาทวนกันก่อนอื่นเลยสัญลักษณ์ขีดเนี่ยมันหมายถึงการบอกว่าขนาดของไอ้สองขนาดของอันที่มีขีดเท่ากันเนี่ยมันจะเท่ากันดูรูปนี้เราจะเห็นว่ามุม D เนี่ยเนาะมันมี1ขีดแล้วมุม C เนี่ยก็มี1ขีดเหมือนกันแสดงว่าอะไรแสดงว่ามุม D เนี่ยมันจะเท่ากับมุม C เห็นไหมทีนี้มาดูมุม O มี2ขีดมุม A ก็มี2ขีดแสดงว่ามุม O เนี่ยมันจะเท่ากับมุม Aและสุดท้ายมุม G มี3ขีดมุม T ก็มี3ขีดเราจะได้ว่ามุม G เนี่ยมันจะเท่ากับมุม T ทั้ง3คู่มุมเท่ากันมีมุมเท่ากัน3คู่แล้วแสดงว่ารูปนี้มันเป็นไงกันเนี่ยเท่ากันเนาะแสดงว่าดังนั้นสามเหลี่ยม DOG เดี๋ยวนะสามเหลี่ยม DOG เนี่ยมันจะคล้ายกับ
CAT นั่นเองทีนี้รูปสามเหลี่ยมที่กำหนดเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันหรือไม่เพราะเหตุใดทีนี้จะเห็นว่าเขาบอกมุมเรามาแค่รูปละสองมุมเนาะแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันรวมกันได้180องศาเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าดูรูปสามเหลี่ยมรูปแรกก่อนเนาะเราจะเห็นว่ามุม Q เนี่ยเท่ากับ74องศา74องศาแล้วก็มุม R เนี่ยมันจะเท่ากับ41องศาแสดงว่ามุม P เนี่ยมุมเดียวที่เหลือเนี่ยมันจะต้องเท่ากับ180ลบด้วย74ลบ41องศาซึ่งดูแล้วมันน่าจะได้เท่าไหร่เนี่ย180ลบ115ก็เหลือ65เนาะ65องศาทีนี้เรามาดูอีกรูปหนึ่งเราจะเห็นว่ามุม S เนี่ยมันจะเท่ากับ65องศาแล้วมุม T เนี่ยมันก็เท่ากับ41องศาแสดงว่ามุม U เนี่ยมันจะเท่ากับ180ลบด้วย65ลบด้วย41องศาซึ่งจะได้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย180ลบ106ก็จะเหลือ74องศาเนาะทีนี้เราจะเห็นว่าP มุม P เนี่ยมันจะเท่ากับมุมS มุม Q เนี่ยมันจะเท่ากับมุม U และมุมสุดท้ายเป็นมุม R มันก็จะเท่ากับมุม Tมุมเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่แสดงว่าเป็นไงกันดังนั้นP สามเหลี่ยม P Q R จะคล้ายกับสามเหลี่ยม SU T โอเคนะทีนี้มาดูอีกแบบรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้
เป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันหรือไม่เพราะเหตุใดจำได้ไหมขีดนี่หมายถึงมันบอกว่าขนาดเท่ากันแสดงว่ารูปที่มีด้านสองด้านมีขนาดเท่ากันน่ะคือรูปสามเหลี่ยมอะไรเนี่ยสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมซึ่งสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยมันบอกไว้ว่ามุมที่ฐานจะมีขนาดเท่ากันแสดงว่ามุมที่ฐานจะมีขนาดเท่ากันทีนี้เรารู้แล้วว่ามุม A เนี่ยเท่ากับ70องศาซึ่งเราจะรู้ว่า B กับ C เนี่ยมันเป็นมุมที่ฐานเนาะ B ก็จะเท่ากับมุม C ด้วยซึ่งมันก็จะเท่ากับ180ลบด้วย70ลบมุมที่เรารู้ออกไปแล้วอยากรู้2มุมที่เหลือแล้วก็หาร2ได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย110ส่วน2เหลือ55องศาแสดงว่า B กับ C เนี่ยคือ55องศาทีนี้ไปดูอีกรูปหนึ่งมีสัญลักษณ์อะไรอีกแล้วขีดเหมือนกันแต่นี้เป็น2ขีดแสดงว่า2ขีดเหมือนกันนี่มันขนาดเท่ากันเป็นสามเหลี่ยมอะไรเหมือนเดิมน่ะสามเหลี่ยมหน้าจั่วแต่ทีนี้เขาบอกมุมไหนมาบอกมุมที่ฐานมา1มุมแสดงว่าอีก1มุมที่คู่กับมันน่ะมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันตรงนี้ต้องเป็น70องศาเรารู้แล้วว่า e เท่ากับมุม e เนาะเท่ากับ70องศาแล้วเราก็ได้ว่ามุม f เนี่ยก็จะเท่ากับ70องศาด้วยแสดงว่ามุม d เนี่ยมันจะมีขนาดเท่าไหร่เป็น180ลบ70แล้วก็ลบ70อีกทีหนึ่งก็จะได้เป็น40เอาละดูซิว่าคล้ายกันไหมอันนี้70อันนี้70ที่เหลือเป็น55 2มุมแต่นี้เป็นอีกมุมหนึ่ง70อีกมุมหนึ่ง40แสดงว่า2รูปนี้มันเป็นไงกันดังนั้นไม่คล้ายกันไม่คล้ายกันมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเขาให้หาค่า x กับค่า y ทีนี้เรามาดูก่อนว่าเขาให้อะไรเรามาก่อนอื่นเขาให้ a เราเท่ากับ p ใช่ไหม มุม a เท่ากับมุม pทีนี้ให้มุม B เท่ากับมุม Q อีกการที่รูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันมีมุมเหมือนกัน2มุมไปแล้วเนี่ยแสดงว่ามุมที่เหลือมันก็จะเ
เท่ากันด้วยนะนักเรียนมันจะให้มุมทำให้มุมที่เหลือเนี่ยมีขนาดเท่ากันด้วยครูให้ตรงนี้เป็น3ขีดก็คือจะได้มุม C เท่ากับมุม R ทำให้A B C สามเหลี่ยม A B C เนาะจะคล้ายกับสามเหลี่ยม P Q R แสดงว่าอะไรจะเกิดขึ้นแสดงว่าอัตราส่วนของด้านที่สมในกันมันจะมีขนาดเท่ากันก็แสดงว่า AB ด้านแรกเลย AB จะสมในกับ PQ ก็ PQ ก็เท่ากับ BC BC ก็จะสมในกับ QR เนาะ BC ส่วน QR และสุดท้ายก็คือCA ก็จะสมในกับ RP CA สมในกับ RP ลองแทนค่าทีนี้ AB ของเราคือ12 PQ คือ Y แล้วก็ BC BC คือ9ส่วนด้วย QR QR คือ6ทีนี้ CA CA เป็น X ส่วนด้วย RPRP เป็น10ทีนี้เราพิจารณาพิจารณา12ส่วน y เท่ากับ9ส่วน6เราทำอะไรกับมันได้เราสามารถกลับเศษเป็นส่วนทั้งสองข้างของสมการก่อนก็จะเป็น y ส่วน12เท่ากับ6ส่วน9ทีนี้เราอยากรู้แค่ค่า y เราย้ายอะไรไปย้าย12ไปคูณก็จะเป็น6ส่วน9คูณกับ12ซึ่งก็จะได้เท่ากับ62เป็น72 72หาร9เหลือ8เนาะเราได้แล้ว y เท่ากับ8ทีนี้เรามาดูอีกว่า9ส่วน6เท่ากับ x ส่วน1010หารอยู่อยากรู้แค่ x เราย้าย10ไปคูณ
เหลือ x เท่ากับอะไรนะ9ส่วน6คูณด้วย10ก็จะได้เท่ากับ9คูณ10เป็น90หาร6เหลือ15เราก็ได้แล้วว่า x เท่ากับ15 y เท่ากับ8สรุปให้เขาหน่อยดังนั้น x เท่ากับ15 y เท่ากับ8ทีนี้มันมีอีกแบบหนึ่งก็คือรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันหรือไม่เพราะเหตุใดทีนี้เราจะเห็นว่าเขาไม่ได้บอกทั้งมุมแล้วก็ด้านอะไรมาเลยใช่ไหมแต่เขามีลูกศรให้มาลูกศรอยู่บนเส้นนี้ลูกศรตัวนี้หมายถึงอะไรลูกศรตัวนี้เป็นการบอกว่ามันไปทิศทางเดียวกันทิศทางเดียวกันแสดงว่าไอ้สองด้านเนี้ยมันขนานกันโอเคไหมทีนี้เรามาทบทวนอันนี้กันนิดนึงถ้าเราจำได้เนาะเราจะจำได้ว่าอันนี้เป็นเรื่องด้านที่ขนานกันเนาะเรามีด้านสองด้านขนานกันใช่ไหมทีนี้เรามีเส้นตรงเส้นหนึ่งมาตัดด้านขนานสองเส้นนี้มันจะทำให้เกิดมุมขึ้นมา8มุมตรงนี้ถ้าใครนึกออกมันคือเรื่องของมุมแย้งใช่ไหมมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันเราจะเห็นว่ามุมแย้งคือมุมตรงไหนมุมแย้งคือมุมที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่ตรงนี้เป็นมุมที่ไขว้กันเนาะอยู่อีกฝั่งหนึ่งตรงเนี้ยจะเป็นมุมแย้งของกันและกันซึ่งมุมแย้งเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันแสดงว่าไอ้สองมุมนี้ก็จะเป็นมุมแย้งกันมันก็จะมีขนาดเท่ากันทีนี้ปกติแล้วถ้ามีเส้นสองเส้นเนาะตัดกันสิ่งที่เรารู้ก็คือมุมตรงข้ามมันจะมีขนาดเท่ากันเรามาดูซิมุมตรงข้ามมุมตรงข้ามนี่ก็เป็นมุมตรงข้ามกันอันนี้ก็เป็นมุมตรงข้ามกันก็จะมีขนาดเท่ากันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ตรงข้ามกันอันนี้ก็ตรงข้ามกันจำไว้นะมุมแย้งมีขนาดเท่ากันแล้วก็มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันอันนี้คือสิ่งที่ครูทวนให้เนาะแสดงว่าจากรูปที่เราได้เนี่ยก็คือให้มองสองเส้นนี้ขนานกันใช่ไหมแล้วเกิดอะไรขึ้น
มีเส้น HJ มาตัดแสดงว่ามุมแย้งมุมที่ไขว้กันมุมแย้งมุมนี้มันจะมีขนาดเท่ากันกรณีเดียวกันถ้าเรามองว่าเส้น KG มาตัดเส้นขนานสองเส้นนี้เราก็จะได้มุมแย้งเป็นไอ้มุม G เนี่ยจะเท่ากับมุม K และสุดท้ายที่เหลือก็คือสองมุมนี้เราสามารถมองว่าเป็นมุมตรงข้ามกันก็ได้มีขนาดเท่ากันหรือเราจะมองว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยมันมีมุมเท่ากันสองมุมแล้วแสดงว่ามุมสุดท้ายที่เหลือมันจะเท่ากันมองแบบนี้ก็ได้ซึ่งจากตรงนี้เราจะสามารถสรุปได้ว่ามุม h ใช่ไหมจะมีค่าเท่ากับมุม j แล้วก็มุม g จะมีค่าเท่ากับมุม k ส่วนมุมที่เหลือเป็นมุม h iG มีค่าเท่ากับมุม K I J แสดงว่าอะไรเนี่ยดังนั้นสามเหลี่ยม H G I คล้ายกับสามเหลี่ยม K I J ไม่ใช่เขียนยังไงวะเนี่ย J K I ใช่ไหมต้องลำดับมุมไว้ลำดับเดียวกันเป็น J K I เรียบร้อยทีนี้จากหมดนิยามที่เราใช้ไปเมื่อกี้เนาะก็คือรูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆสามคู่ทำให้เราเนี่ยสามารถพิสูจน์เป็นทฤษฎีบทได้ก็คือถ้าอัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เนี่ยนะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันปึ๊บก็จะแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนั้นคล้ายกันแสดงว่านอกจากเราจะดูจากมุมได้แล้วเราสามารถดูจากด้านได้ด้วยเนาะดูจากด้านได้ด้วยมาดูตัวอย่างถามว่ารูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันหรือไม่เพราะเหตุใดทีนี้วิธีการเรามาจับคู่ก่อนว่าด้านไหนมันสมในกันก่อนอื่นเราดูว่าด้านไหนสั้นที่สุดของแต่ละรูป
เราจะเห็นว่าด้านนี้สั้นสุดเนาะขีดไว้เป็นคู่หนึ่งทีนี้ก็ดูว่าด้านไหนยาวสุดอันนี้ยาวสุดอันนี้ยาวสุดคู่หนึ่งแสดงว่าอันนี้อยู่ตรงกลางเนาะทีนี้เราจับคู่ได้แล้วว่าด้านไหนสั้นสุดยาวสุดเรามาดูว่าไออัตราส่วนของแต่ละคู่เนี่ยมันเท่ากันไหมก่อนอื่นดูด้านสั้นสุดก่อนเป็นด้านAC หรือว่าด้าน CA นี่เนาะส่วนด้วยด้าน PR เป็นไงกันเนี่ย8ส่วน14ทำเป็นเศษส่วนยังต่ำได้เท่าไหร่เนี่ยได้เป็นหาร2 8ก็จะเหลือ4 14ก็จะเหลือ7เป็น4ส่วน7ทีนี้ไปดูด้านรองลงมาด้าน AB ส่วนด้วยด้านไหนเนี่ยรองลงมา PQ ก็จะเป็น12ส่วน21ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหารด้วยอะไรเนี่ยหารด้วย3 3 4เป็น12 3 7เป็น21เท่ากันแล้ว2คู่มาดูสุดท้ายเป็น BC ส่วนด้วยQR ก็จะเท่ากับ16ส่วน QR เป็นเท่าไหร่เนี่ย28ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหารด้วยอะไรดีหารด้วย444เป็น16 47เป็น28สามคู่เท่ากันแสดงว่าอะไรเนี่ยดังนั้นสามเหลี่ยมเรียงด้านให้เขาหน่อยแล้วกัน A B Cคล้ายกับสามเหลี่ยม AB มันตรงกับอะไรเนี่ย PQ AB BC ก็ตรงกับ QR QR เรียบร้อยก็คือสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันคล้ายกันอ่า
มาดูสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันหรือไม่ก่อนอื่นจับคู่เนาะด้านสั้นสุดเป็น10กับ12ด้านยาวสุดเป็น18กับ21สุดท้ายตรงกลางก็เป็น15กับ18เนาะทำคู่ไว้ก่อนได้คู่แล้วทำไงต่อ LMN เอาเรียงตามอักษรดีกว่าเนาะจะได้ดูง่าย LM ส่วนด้านที่เป็น2ขีดคือด้านเป็น YZเท่ากับ18ส่วน21ทำเป็นเศษส่วนยังต่ำหารด้วย3เป็น6 3 187321LM ด้าน MN MN กากบาทตรงกับ XYจะได้เป็น15ส่วน18เท่ากับทำเป็นเศษส่วนยังต่ำหารด้วย3เนาะก็จะได้เป็น3 5 15 3 6เป็น18เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่เท่ากันใช่ไหมแสดงว่าคล้ายกันไหมไม่คล้ายกันไม่คล้ายกันทีนี้ข้อ8เขาให้รูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันหรือไม่ถามว่าคล้ายกันไหมสองรูปนี้แล้วก็ให้หาขนาดของมุมที่เหลือทำไงดีเนี่ยเขาให้ด้านมาครบไหมให้ด้านมาครบเราจับคู่ก่อนเลยด้านที่สั้นสุดด้านสั้นสุด12กับ8ด้านที่ยาวสุดเป็น 16.516.5 กับ11
ส่วนด้านกลางก็เป็น15กับ10ทีนี้รูปสามเหลี่ยมที่กำหนดเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันหรือไม่เราก็เช็คเลยเอาดูอันที่เป็นวงกลมกันก็ได้15ส่วน10เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้หาร5เป็น355 250 3ส่วน2ดูอันที่เป็นเครื่องหมายถูกดิ12ส่วน8เท่ากับทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหาร4เหลือ3ส่วน2มันจะได้เหมือนจะได้ดูอันสุดท้ายทีเนี้ย16.5ส่วน11เท่ากับโอ้ยทำไงเนี่ยเอาคูณ2เข้าไปก่อนให้จุดห้ามันหายไปเป็น33ส่วน22เท่ากับหาร11เหลือ3ส่วน2แสดงว่ามันเป็นไงเนี่ยคล้ายกันทีนี้เราจะจับคู่มุมยังไงครูใส่จากคู่มุมเหรอเราดูด้านประกอบมุมของมันเราจะเห็นว่าวงกลมกับกากบาทเนี่ยมันจะได้มุม46องศาเราก็มาดูวงกลมกับกากบาทจะได้มุม46องศาก็คือมุม Qมุม Q เท่ากับ46องศาทีนี้กากบาทกับเครื่องหมายขีดถูกได้มุม54องศากากบาทกับขีดถูกก็คือมุม N ก็จะได้มุม54องศาทีนี้วงกลมกับขีดถูกไม่ได้บอกมุมมาเหมือนกันแต่เรารู้ว่ามันเป็นมุมคู่ที่สมในกันแสดงว่ามันเท่ากันเนาะก็จะได้ว่ามุม O เนี่ยจะเท่ากับมุม Rซึ่งเราจะรู้มุมนี้แล้วว่ามันคือ54อันนี้ก็คือ46แสดงว่ามุมที่เหลือมันต้องลบ2มุมนี้ออกก็คือเอา180ตั้งมุมภายในทั้งหมดของรูปสามเหลี่ยมลบออกด้วย46แล้วก็ลบ54ก็จะได้เป็น80องศาเรียบร้อย
ทีนี้อยากรู้ว่ารูปที่กำหนดให้เป็นรูปที่คล้ายกันหรือไม่เราดูรูปนี้กันเลยรูปแรก A เท่ากับ50องศา B เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยมันคือสัญลักษณ์อะไรมุมฉากใช่ไหมแสดงว่ามุม B เนี่ยจะเท่ากับ90องศาเราก็จะรู้มุมที่เหลือแล้วว่าเป็นมุม C เท่ากับ180ลบด้วย50ลบ90ก็จะเหลือ40องศาทีนี้มาดูอีกรูปหนึ่งเขาให้มุม D มาเท่ากับ40องศาแล้วมุม E สัญลักษณ์มุมฉากแสดงว่าเท่ากับ90องศาและมุม F ก็จะเท่ากับ180ลบ40ลบ90องศาก็จะได้50องศาทีนี้ลองมาจับคู่มันมี50มี50มี90มี90และมี40มี40แสดงว่าคล้ายกันไหมเนี่ยคล้ายเนาะดังนั้นสามเหลี่ยม A B C จะคล้ายกับดูซิมุม A ตรงกับมุมไหนนะมุม F ใช่ไหมมุม B ตรงกับมุม E แล้วก็มุม C ตรงกับมุม D สามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันโอเคครับสำหรับเรื่องความคล้ายที่จะออกสอบแล้วก็หมดแค่นี้แหละโอเคไปละ